มาเรียนรู้ ISO 14,001กันค่ะวันนี้เราเริ่มต้นที่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1แต่ไปอยู่ที่ข้อที่4ีงงไหมอ่ะก็คือ 1, 2, 3ของ ISO เนี่ยเขาจะไม่ทำนะคะมันเป็นข้อแบบเหมือนอ่านเสริมนะคะข้อที่ลงมือทำจริงๆก็คือเริ่มที่ข้อ4ค่ะก็จะทำทั้งหมด7ข้อค่ะ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ซึ่งข้อ4นะคะเป็นเรื่องของ context of the organization หรือว่าการเล่าเรื่องบริบทขององค์กรค่ะ ซึ่งจุดแรกนะคะที่เราต้องเริ่มเล่าของเรื่องขององค์กรของเราก็คือปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกนะคะด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ องค์กรของเรามีอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจากโลกภายนอกที่มันสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เรานะคะโดยมากหลายๆองค์กรก็จะเลือกใช้ในส่วนของ SWOT นะคะหรือว่าแบบ Strength, Weakness, Opportunity, Threat นะคะในการบอกเล่าเรื่องราวนี้แต่ว่าใช้รูปแบบอื่นก็ได้นะเช่นอาจจะมีจุดแข็งก็คือมีเทคโนโลยี Technology ที่ดีในองค์กรมีระบบบำบัดมีในเรื่องของการป้องกันมลพิษต่างๆจุดอ่อนก็เช่นพนักงานอาจจะยังขาดจิตสำนึกใน เรื่องของการทํางานยังแยกขยะไม่ถูกต้องนะคะหรือว่า เครื่องจักรอาจจะเก่านะคะส่วนโอกาสก็อาจจะเป็นเรื่องกฎหมายที่สนับสนุนในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามีเทคโนโลยีดีๆที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนอุปสรรคนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของชุมชนที่มีปัญหาอยู่ติดกับชุมชนอยู่ติดกับวัดอยู่ติดกับโรงเรียนนะคะก็เลยทําให้มีปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นหรือกฎหมายที่ออกใหม่อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะมีปัญหา ตรงนี้ได้นะคะจริงๆแล้วเลือกใช้วิธีการไหนก็ได้ในการเล่าเรื่ององค์กรตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในส่วนของไอโซหมื่นสี่เนี่ยเขาโดนจดหมายน้อยมาเนอะว่าเออเราจะต้องเพิ่มในเรื่องของออสภาวะโลกร้อนด้วยว่าโลกร้อนสร้างผลกระทบอะไรให้กับเราในมุมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราสร้างผลกระทบอะไรให้กับโลกร้อนนะคะด้านสิ่งแวดล้อมอย่าลืมเอาไปประยุกต์ใช้เล่าเรื่องกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําระบบไอโซค่ะ